ดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป.3ที่น่ารักทุกๆคนค่ะกลับมาเจอกับครูวันกันอีกแล้วนะคะเป็นไงบ้างหยุดปีใหม่ไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างคะสวัสดีนะคะนักเรียนนะคะครูวันขออวยพรให้นักเรียนมีความสุขนะคะสุขภาพกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคนะคะแล้วเราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะคะทีนี้นะคะในวันนี้นะคะในรายวิชาการงานอาชีพของครูวันนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงในหัวข้อเรื่องอยากรู้ไหมเอาล่ะก็คือเรื่องวัสดุหรืออุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์นั่นเองนักเรียนอาจจะได้มีความรู้จากเรื่องเหล่านี้มาแล้วใช่ไหมแต่ในคลิปวันนี้ครูวันจะลงรายละเอียดนะคะสาระการเรียนรู้ในข้อปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะในทางด้านวิชาการนะคะให้เพิ่มมากขึ้นทีนี้จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะนักเรียนเราจะมาติดตามการเรียนการสอนกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนทีนี้เรามาเรียนเรื่องวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือกันก่อนนะคะวัสดุหรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือเนี่ยมีอยู่มากมายนะคะนักเรียนมีหลายชนิดนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถนำมาใช้ในการทำงานประดิษฐ์ได้นะคะโดยที่นักเรียนต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะกับงานที่นักเรียนจะทำทุกครั้งนะคะที่นักเรียนเรียนมาแล้วเนี่ยนะคะจากปีที่แล้วนะคะได้เรียนกับครูนะคะนักเรียนก็ได้สัมผัสเครื่องมือเหล่านี้นะคะมาช่วยในการผ่อนแรงในการประดิษฐ์นั้นนะคะบางคนนักเรียนอาจยังไม่มีความชำนาญนะคะหรือรู้จักวิธีใช้นะคะทีนี้ครูวันจะขอเริ่มก่อนนะคะเรื่องวัสดุที่ใช้ในการทำงานประดิษฐ์ก่อนที่นักเรียนจะเรียนนั้นนะคะนักเรียนก็ต้องมาเรียนรู้กันก่อนค่ะว่าวัสดุคืออะไรนะคะก็วัสดุก็คือสิ่งของต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะในการสร้างสรรค์นะคะสร้างชิ้นงานยกตัวอย่างได้ไหมมีอะไรบ้างนะคะโอเคกระดาษผ้านะคะพลาสติกนะคะสิ่งของเหล่านี้นะคะโดยนักเรียนสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ของประดับตกแต่งได้เช่นกันค่ะทีนี้นะคะเรามาเรียนรู้อีกก็คือประเภทของวัสดุนะคะทีนี้วัสดุเนี่ยก็มีหลายอย่างด้วยกันนะคะคุณครูวันก็ได้แยกประเภทมาให้นักเรียนได้รู้จักการก่อนดีไหมนะคะวัสดุที่นำมาใช้ในงานประดิษฐ์นะคะก็แบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างก่อนนะคะเรามาดูด้วยกันเลยนะคะเช่นวัสดุที่ประเภทนะคะที่เป็นกระดาษเช่นอะไรคะกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษลูกฟูกกระดาษวาดเขียนอะไรอีกคะกระดาษห่อของขวัญหรือกระดาษสีต่างๆนะคะจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงนะคะกระดาษเหล่านี้นักเรียนคุณครูวันเห็นนักเรียนนำมาใช้เป็นประจำนะคะนักเรียนคงรู้จักอยู่แล้วเนาะเอาล่ะต่อไปวัสดุประเภทผ้านะคะผ้าก็คืออะไรก็คือเศษผ้าต่างๆนะคะนักเรียนเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมหรือเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถนำมาเย็บได้ให้เกิดประโยชน์เช่นเขานำมาทำอะไรพรมเช็ดเท้านะคะหรืออะไรอีกคะนักเรียนทำเป็นผ้ากันเปื้อนนะคะเอามาเย็บต่อๆกันนะคะเป็นรูปต่างๆนะคะเป็นลวดลายค่ะ
ต่อไปนะคะนักเรียนวัสดุประเภทโลหะนั่นเองเช่นอะไรคะส่วนใหญ่นักเรียนคงรู้จักนะคะพวกโลหะก็เช่นอะไรใครจะตอบคุณครูได้เอาลวดเก่งมากอะไรอีกตะปูอะไรอีกคะชิ้นส่วนนะคะของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นอะไรฝาน้ำอัดลมเก่งมากเลยอะไรอีกกระป๋องเครื่องดื่มหรือกระป๋องสีต่างๆเหล่านี้นะคะเราเรียกวัสดุที่ทำจากโลหะนั่นเองเอาทีนี้มาดูอีกนะคะวัสดุประเภทพลาสติกอันนี้ก็คงอยู่ใกล้ๆตัวนักเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนเคยใช้อยู่นะคะใครจะเป็นคนตอบคะอะไรเอ่ยหลอดกาแฟขวดพลาสติกอะไรอีกคะกระดุมหรือถุงพลาสติกต่างๆนะคะถุงที่ใส่กับข้าวนั้นนะคะนักเรียนเห็นไหมคะตอนกีฬาสีนะคะนักเรียนก็สามารถมาทำประโยชน์ได้ใช่ไหมคุณครูเคยวันเคยเห็นนักเรียนเอามาร้อยๆทำเป็นอะไรเป็นกระโปรงนะคะเป็นชุดเชียร์ลีดเดอร์นั่นเองนะคะและเราก็สามารถทำได้หลากหลายนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูอีกนะคะประเภทที่ได้จากอะไรจากสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะใครจะเป็นคนตอบเช่นอะไรใกล้ๆตัวนะคะพวกศิลปะที่จะนำมาใช้เขาเรียกว่าเปลือกอะไรเปลือกไข่อะไรคะที่อยู่ทะเลเปลือกหอยนะคะหอยชนิดต่างๆอะไรอีกเก่งมากเลยขนนกค่ะขนนกแล้วก็อะไรเกล็ดปลานะคะสิ่งเหล่านี้นะคะที่เราทำมาจากสัตว์นะคะนักเรียนคงจะเห็นนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะใช้ประดับตกแต่งได้นะคะเปลือกหอยเห็นไหมคะเวลานักเรียนไปเดินชายหาดนะคะจะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะเขาจะมาตั้งแผงขายนะคะสวยงามนะคะขนนกก็เหมือนกันนะคะทำเป็นพัดก็ได้นะคะเอามาตกแต่งนะคะสวยค่ะเอาต่อไปทีนี้นักเรียนลองมาดูวัสดุประเภทที่ได้จากพืชกันอีกนะคะใครจะตอบเช่นอะไรจากพืชนี่ทุกคนใช้อยู่ประจำนะคะในด้านศิลปะเช่นนักเรียนใช้อะไรใบไม้อะไรอีกกิ่งไม้อะไรอีกคะเปลือกไม้หรืออะไรอีกอย่างนึงนะที่นักเรียนชอบเอามาแปะในงานประดิษฐ์มเมล็ดพืชนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะนักเรียนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะสิ่งที่ครูวันพูดไปนั้นก็คือเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะคะที่นักเรียนสามารถนำมาแปรรูปได้นะคะในงานประดิษฐ์มันก็เป็นสิ่งที่นักเรียนเคยเห็นมาแล้วใช่หรือเปล่าคะค่ะทีนี้ครูวันก็จะมาอธิบายให้นักเรียนได้รู้จักอีกมากยิ่งขึ้นทีนี้เรามาดูหัวข้ออีกนะคะก็คือนักเรียนรู้แล้วนะคะว่ามีวัสดุเหล่านี้ทีนี้เราจะมีวิธีการเลือกยังไงนะคะที่จะมาใช้ในงานประดิษฐ์ได้ครูวันก็ให้นักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนสามารถนำวัสดุที่ครูวันพูดไปแต่ละประเภทนั้นมาประดิษฐ์นะคะจะเป็นของเล่นของใช้เราจะมีวิธีเลือกกันอย่างไรนะคะหัวข้อที่1นะคะนักเรียนก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับสิ่งของที่นักเรียนจะประดิษฐ์ใช่ไหมคะเช่นถ้านักเรียนอยากประดิษฐ์ของใช้นะคะนักเรียนควรจะนึกถึงวัสดุที่ทำไมถ้านักเรียนจะประดิษฐ์กล่องดินสอนักเรียนก็ต้องควรเลือกวัสดุที่มีความทำไมแข็งแรงนะคะเพื่อเราจะใช้ได้ทนทานหรือถ้านักเรียนจะประดิษฐ์ของอะไรตกแต่งนักเรียนควรจะเลือกอะไรเช่นเปลือกหอยขนนก
อะไรพวกนี้นะคะนักเรียนก็ต้องนึกถึงนะคะวัสดุนะคะก่อนที่นักเรียนจะนำมาประดิษฐ์ใช่ไหมคะเอาต่อไปหัวข้อที่2นักเรียนก็จะเลือกวัสดุที่หาง่ายนะคะเช่นถ้านักเรียนอยู่ที่บ้านในตอนนี้นะคะวัสดุที่นักเรียนหาง่ายเช่นถ้านักเรียนอยากประดิษฐ์อะไรอยากประดิษฐ์กระทงบ้านนักเรียนปลูกต้นกล้วยนักเรียนอาจก็จะหาง่ายใช่ไหมเช่นอะไรใบตองนะคะก้านมะพร้าวนะคะถ้าเรียนอยู่ต่างจังหวัดอาจจะใช้ได้นะคะหรือเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของนักเรียนนั่นเองนะคะถ้าเรามีอยู่ในบ้านของนักเรียนเราก็ประหยัดเช่นขวดน้ำถุงพลาสติกนะคะกระดาษหรือกล่องที่เหลือใช้เหล่านี้นะคะถ้านักเรียนซื้อขนมมานะคะนักเรียนสามารถกลับนำมาใช้ได้อีกนะคะเอาทีนี้หัวข้อนี้ก็สำคัญนะคะหัวข้อที่3การเลือกวัสดุนะคะนักเรียนต้องเลือกให้ทำไมที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนนะคะนักเรียนต้องดูความเหมาะสมของผู้ใช้ด้วยนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์นี่นักเรียนก็ต้องดูด้วยนะคะเวลานักเรียนเอามาใช้ทำงานเอาต่อไปเลือกวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรงไม่แตกง่ายเช่นพลาสติกเศษไม้นะคะเศษผ้าต่างๆเหล่านี้นะคะนักเรียนต้องดูด้วยนะคะเวลานักเรียนใช้สิ่งเหล่านี้นะคะอยู่ใกล้ๆตัวนักเรียนอ๋อพอครูวันพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะนักเรียนก็คิดถึงตอนที่นักเรียนอยู่โรงเรียนใช่ไหมนักเรียนได้ทำมาหมดแล้วนักเรียนก็คงจะนึกภาพออกนะคะย้อนไปถึงตอนที่นักเรียนอยู่ในห้องนะคะเรียนโครงงานต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนครูวันก็แอบเห็นนักเรียนเอามาตกแต่งชิ้นงานหรือเอามาประดิษฐ์ชิ้นงานในคาบวิชาต่างๆเหมือนกันนะคะนักเรียนก็ยังพอมีความรู้อยู่นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนทีนี้เรามารู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประดิษฐ์กันอีกนิดนึงดีไหมเพื่อเป็นการทบทวนปกตินักเรียนก็รู้อยู่แล้วนะคะในการประดิษฐ์เนี่ยนักเรียนจะต้องเตรียมอะไรบ้างใช่ไหมเช่นเครื่องมือสำหรับตัดยกตัวอย่างสิคะเช่นกรรไกรคัตเตอร์มีดนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะนักเรียนต้องฝึกนะคะบางคนนี่ยังจับกรรไกรไม่ถูกเลยนะคะบางอย่างนักเรียนก็ต้องลองฝึกดูนะคะต่อไปเครื่องมือสำหรับเย็บนะคะเช่นอะไรมีเข็มแล้วก็มีได้นะคะสิ่งของเหล่านี้ที่ครูวันพูดมันเป็นของคู่กันใช่ไหมเอาต่อไปถึงก็คือการใช้เครื่องมือให้ปลอดภัยนะคะเป็นการทบทวนให้นักเรียนได้รู้อีกเรื่องนึงนะคะเราจะใช้ยังไงบางคนเนี่ยใช้เครื่องมือยังไม่ถูกต้องนะคะก็ทำให้เกิดอันตรายกับตัวเราได้นะคะบางคนเนี่ยนำเอาเครื่องมือมาทำไมมาแกว่งมาเหวี่ยงมาเล่นมาโยนกันอย่างนี้นะคะมันไม่ถูกต้องวันนี้ครูวันก็จะแนะนำให้นักเรียนนะคะมีวิธีใช้อย่างไรให้ปลอดภัยกับตัวเองนั่นเองเอาล่ะอันที่หนึ่งนะคะนักเรียนก็ควรเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมนะคะควรถือไว้ให้แนบลำตัวนะคะถ้ามันมีแหลมมีคมมีดเหล่านี้นะคะนักเรียนไม่ควรมาทำไมนะคะนำมาโยนนะคะปลายแหลมนักเรียนก็ต้องหาอะไรทำไมคะกระดาษมัดหรือพันให้เรียบร้อยก่อนที่นักเรียนจะนำมาใช้นะคะถ้าใช้เสร็จนักเรียนก็หาอะไรพันให้เรียบร้อยนะคะมันเป็นของแหลมนะคะไม่ใช่เอามาทิ่มมาแทงกันหรือเอามาวิ่งไล่กันอย่างนั้นไม่ถูกต้องเอาต่อไปของมีคมถ้านักเรียนจะใช้ถ้าอยู่โรงเรียนก็จะอยู่ความเห็นไหมการดูแลของคุณครูถ้าอยู่ที่บ้านนักเรียนก็อาจจะมีผู้ปกครองนะคะปู่ย่าตายายที่คอยดูแลนักเรียนอยู่นะคะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะสิ่งที่ครูวันได้พูดไปนี้
อย่างน้อยนักเรียนก็ได้รับความรู้ใช่ไหมคะสิ่งที่พูดไปวันนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆตัวนักเรียนก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะคะที่นักเรียนเรียนอยู่โรงเรียนเนี่ยนักเรียนได้เรียนอยู่แล้วแล้วใช้อยู่เป็นประจำแต่นักเรียนไม่เคยได้รู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนนะคะอยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนไปศึกษาในใบความรู้นะคะที่ครูวันแนบมาให้หรืออยากทดลองจริงเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือถ้านักเรียนอยู่บ้านก็ฝึกกับผู้ปกครองได้นะคะก็ถามผู้ปกครองได้ใช้ยังไงนะคะถ้านักเรียนเปิดโรงเรียนมาแล้วนะคะถ้านักเรียนอยากใช้อยากลองนะคะก็กลับมาถามกับครูวันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนถ้านักเรียนไม่มีข้อสงสัยอะไรนะคะครูวันขอฝากนะคลิปนี้นะคะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมนะคะที่ครูวันแนบมาแล้วนะคะรายละเอียดต่างๆความรู้ต่างๆให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้แล้วเราจะกลับมาพบกับครูวันอีกนะคะในคลิปต่อไปครูวันขอให้นักเรียนโชคดีนะคะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ